สรยุทธตอบปมแอนอลิชาไม่ดูทีวีเพราะตัวเองการกลับมารับหน้าที่เล่าข่าวของคุณสรยุทธสุทัศนจินดาเรียกว่าสร้างอิมแพคให้กับสังคมในหลายๆด้านไม่น้อยเลยทีเดียวรวมทั้งนักแสดงสาวแอนอลิชาภรรยาหนุ่มภูริที่ได้เปิดใจผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเธอนั้นไม่ยอมดูทีวีนาน 2-3 ปีเพราะสรยุทธสุทัศนจินดาคนเดียวโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าดีใจเหลือเกินที่พี่กลับมาอ่านข่าว 2-3 ปีที่ผ่านมาไม่ได้เปิดข่าวดูเลยพอมีลูกเล็กเปิดทีวีทิ้งไว้ไม่ได้เลยเพราะเนื้อหาข่าวที่ทุกช่องทุกรายการนำเสนอมีแต่เรื่องปล้นฆ่าข่มขืนเรื่องทะเลาะวิวาทเรื่องปาฏิหาริย์ตัวเงินตัวทองกับงูเข้าบ้านใบหวยสำนักส่งเจ้าวันนี้มีคนมานำเสนอข่าวที่มีประโยชน์กับประชาชนลูกหลานจะได้ความรู้ข่าวสังคมข่าวเทคโนโลยีประเทศต่างๆว่าคนอื่นเขาทำอะไรกันบ้างข่าวเศรษฐกิจประชาชนคนมีสิทธิ์ที่จะได้ดูได้ฟังข่าวที่จะลงใจให้แรงบันดาลใจเรื่องราวเช้านี้เว้นข่าวที่ไม่เกิดประโยชน์ไปเลยก็ได้นะใครเห็นด้วยบ้างยกมือหน่อยเป็นกำลังใจให้นะคะสเตย์เซฟกันนะคะทุกคนวันนี้ดีใจที่ได้ยินเสียงเพลงชาติอีกครั้งไม่ได้ฟังมานานจนลิชาลืมเนื้อเพลงไปแล้วล่าสุดหลังคุณสรยุทธทราบข่าวก็ไม่อยู่เฉยเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นรูปอีโมจิยิ้มอีกด้วยใต้โพสต์ของสาวแอนด้วยหลังจากปล่อยให้แฟนข่าวรอคอยอยู่ไม่นานล่าสุดวันที่1พฤษภาคม2564สรยุทธสุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวแถวหน้าของเมืองไทยก็กลับคืนหน้าจอทำหน้าที่อ่านข่าวอีกครั้งอย่างเป็นทางการในรายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์เคียงข้างกับผู้ประกาศข่าวคู่ใจอย่างใบพิชญทันจันพุทธนับเป็นการกลับมาทำหน้าที่หน้าจออีกครั้งหลังห่างหายไปนานนับ5ปีโดยช่วงเริ่มรายการสรยุทธได้กล่าวทักทายแฟนข่าวพร้อมทั้งบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นที่ได้กลับมาทำหน้าที่นี้อีกครั้งจนถึงกับมือสั่นขอบคุณแฟนข่าวทุกคนที่รอติดตามชมรายการรวมทั้งขอบคุณใบพิชญทันที่รับหน้าที่หลักในการดำเนินรายการเรื่องเล่าเช้านี้มาตลอดช่วง5ปีที่ตนเองนั้นเว้นว่างจากการทำงานไป